สงครามอิสราเอลกับทางกลุ่มฮามาสที่อยู่ในฝั่งของปาเลสไตน์เนี่ยวุ่นวายหนักเลยนะครับล่าสุดเนี่ยมีม็อบนะครับจำนวนมากเลยเขาบุกไปที่สนามบินที่รัสเซียนะครับโดยที่บินไปหาเครื่องบินที่มาจากเท v วฟนะครับแล้วก็เครื่องบินลำนี้บินมารัสเซียแล้วก็ลงจอดที่สนามบินรัสเซียพอลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยม็อบแห่เข้าไปในสนามบินเลยครับเพื่อไปหาชาวยิว หรือไปหาคนอิสราเอลนี่แหละคือการกระทําแบบนี้เนี่ยน่ากลัวสุดๆลองนึกภาพนะครับสมมุติว่าเราบินไปที่ประเทศใดประเทศหนึ่งไปเจอม็อบที่คลั่งมากๆแล้วก็มาตามหาเรา่าเนี้ยจะทํำยังไงน่ากลัวสุดๆทีนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่อะครับเขาก็บอกว่าทุกคนกลับขึ้นมาขึ้นเครื่องเดียวนี้อ่า ทุกคนก็วิ่งกลับขึ้นไปขึ้นเครื่องอิม็อบก็วิ่งตามเข้าไปทะลุทะลวงเข้าไปข้างในน่ากลัวสุดๆครับ